23.5 องศาที่โลกเอียง EP สุดท้ายค่ะ Final แล้วค่ะทุกคน วันนี้ก็คือบอกเลยว่ามาเตรียมรับความสุขของทุกคู่ถูกต้องค่ะหนูบอกเลยว่านอกจากองศาซันแล้วยังมีอีกหลายคู่ที่หนูรอลุ้นมากโดยเฉพาะคุณครูใช่แล้วค่ะตอนนี้เจริญต้นเจริญหนูคือปล่อยไปก่อนคือเรือดูโครงเคลงมากเลยโครงเคลงแล้วค่ะไปไม่ถึงฝั่งแล้วใช่โอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนไปค่ะฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราค่ะอีกที่สุดท้ายแล้วก็มาคอมเมนต์ซัพพอร์ตกันเยอะๆถูกต้องค่ะโอเคเผื่อน้องมีเรื่องใหม่เราจะได้มาทำเพราะอยากให้มีมากเรื่องนี้ยังไม่จุใจขออีกได้ไหมอืมใช่แล้วค่ะขออีกโอเคไปงั้นเราไปดูกันค่ะเราขอโทษนะที่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจอะไรสันเลยขอให้เราได้กลับไปอยู่ในวงโคจรของสันอีกครั้งได้ไหมถ้าเราสอบติดจริงๆเราต้องไปอยู่นู่นตั้ง1ปีเราสองคนจะเป็นยังไงอะซันฟังเรานะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนความสัมพันธ์ของเราจะไม่ห่างไปไหนแน่นอนว้าวมันจะยังคงเป็นแบบนี้แต่ต่อให้ซันไปอยู่นอกโลกเราก็จะหาวิธีติดต่อซันให้ได้ไอ้ย่าสุดยอดและไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนอะเราสัญญาแบบนี้ค่อยสบายใจมุสาเป็นแบบนี้แล้วเท่จังเออถูกถูกแบบนี้เราก็เขินนะขอบคุณนะมุสาสัญญานะพระอาทิตย์หนังสือที่กูยืมพึ่งไปอ่ะกูกลับไปหาที่บ้านแล้วกูหาไม่เจอว่ะกูว่าละเดี๋ยวไว้กูซื้อคืนนะซื้อมาให้กูด้วยคู่นี้นี่เอียงวะไอ้ลูน่าแหมพอมีความรักกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะทำไงได้ก็คนมันข้างรักอ่ะเออทุกคนก็เป็นเหมือนกันปะวะไม่จริงอะจริงน้องเอรินเขาก็ทำตัวปกติมีแต่มึงนั่นแหละที่ทำตัวเกาะแกะน้องเขาอยู่ได้กูเห็นแล้วหมั่นไส้ว่ะโอ้โหทีนี้มึงก็ใจความรู้สึกพวกกูยังตอนที่มึงเก๊กหล่อเป็นวันอะพวกกูก็หมั่นไส้มึงแบบนี้แหละพูดถูกใจอะมาวินแต่น้องเจริญคนดีของพี่ต้นเนี่ยเป็นไงก็คงจะไม่หมั่นไส้พี่หรอกนะคะหนูไม่รู้สึกแบบนั้นหรอกค่ะพี่ต้นรู้สึกแรงกว่านั้นแสนดีสุดๆแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกตักพี่ต้นด้วยค่ะไอ้เหี้ยมึงไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าชีวิตมึงจะเจออะไรแบบเนี้ยมึงเจอมวยถูกคู่อะไรต้นจ้าจ้าเก่งมากน้องเจริญผมว่าพี่ต้นกลับไปเป็นของทุกคนดีกว่าครับอย่าเป็นของเจริญคนเดียวเลยมันชอบพี่แบบนั้นอะใช่ค่ะเอ้ยแล้วสรุปไอ้มาวินกับน้องตินิดยังไงล่ะจ๊ะก็พบเถอะสำเร็จพบเถอะเฮ้ยทุกคนดูนู่นนี่แสดงว่าโหเดินจับมือกันมาเลยนะยังไงคู่นี้คืนดีกันแล้วหรอไม่อัปเดตเพื่อนเลยนะองศาเราสองคนกลับมาคบกันแล้วค่ะเอาเรื่องหวังสามนุษย์ย่านง้อสำเร็จสักทีง้อแต่แรกก็จบแล้วทำตัวเพี้ยนอยู่ได้ก็คนมันไม่รู้อ่ะไม่เค
ยทะเลาะกับแฟนนี่นาเออใช่ก็องศาซื่อบื้ออ่ะเอาสิว่าเราอีกแล้วนะแต่เป็นคนซื่อบื้อที่น่ารักที่สุดในโลกเลยโลกเอียงอีกแล้วสรุปมึงไอ้มาวินกับน้องตินเนี่ยยังไงกันกลับมาสินั่นดีก็เมื่อคุยกันอยู่โอเคกันนะโอเคนี่คือคบกันแล้วหรอคือพี่มาวินบอกผมว่าช่วงนี้ขอโฟกัสเรื่องมหาลัยก่อนอะเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังตอนนี้หน้าที่สำคัญของพวกเราม.6 ก็คืออ่านหนังสือเข้ามหาลัยหลังจากเนี้ยพวกพี่ก็จะเจอน้องๆน้อยลงแล้วนะต้องไปอ่านหนังสือสอบอ่ะคงได้เจอน้องๆ น้อยลงแต่ก็ชอบมาติวที่บ้านอยู่ดีน้อยตรงไหน อยู่กับเพื่อนไม่เห็นเป็นนี้เลยกินเคยดีกว่าเบื่อเดี๋ยวเขียนเรื่องใหม่ให้ก่อนชอบมากเลยสองคนนี้แบบเปลี่ยนที่อเมริกาหรอเปลี่ยนที่อเมริกาหรอแต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเราจะสอบได้ไหมอ่ะแต่เรามั่นใจนะว่าฉันต้องทำได้แน่แกเก่งจะตายยังไงก็สอบได้อยู่แล้วใช่ติดแน่นอนเดี๋ยวจะเลินไปขอพรหลวงปู่ให้นะอย่างนี้ก็ไม่ได้เจอซันหนึ่งปีเลยอะดิพวกเราคงคิดถึงแกแย่ใช่รู้สึกเศร้างั้นเรามาทำคลิปเก็บความทรงจำม.4ถึง6ให้ซันกันปะเอาสิเอาสิซันจะได้เก็บไว้ดูตอนคิดถึงเพื่อนๆไงเป็นความคิดที่ดีนะงั้นเดี๋ยวเรากับเจริญอะจะตามเก็บทุกโมเมนต์ของซันในช่วงนี้เลยต้องทุกโมเมนต์เลยเหรอ Every moment โดยเฉพาะ romantic moment โอ้หนูสาจับไปเลยลูกไม่กินเหรอนี่คำหนึ่งเก็บเร็วเก็บพายเก็บเร็วหมดนี่สิถ้าซันได้ทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาแบบนี้ชมรมดาราสายก็จะขาดคนแล้วชมรมจะถูกยุบไหมคะคุณนิดาคู่นี้มาแล้วซันแค่ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะคะไม่ได้ย้ายโรงเรียนนะคะครูแบมแบมซันยังเป็นเด็กของเอสตาค่ะชื่อก็อยู่ในชมรมดาราสายเหมือนเดิมค่ะค่อยโล่งใจไปหน่อยนะคะนุ่นๆเก็บทุกโมเมนต์หนูสองคนทำอะไรอะจ๊ะอ๋อพอดีผมกำลังเก็บฟุตเทจครับฟุตอะไรนะคะฟุตเทจเด็กๆกำลังถ่ายวิดีโอนะคะเขาเก็บภาพความทรงจำของเพื่อนในห้องไว้ให้ซันนะคะครูแบมแบมใช่ค่ะพวกหนูกำลังถ่ายชีวิตประจำวันของซันกับเพื่อนๆอยู่ค่ะเอรินทำไมอ่ะมาหาพี่อ่ะเอออย่าเข้ากล้องอย่าเข้ากล้องนี่น้องทำอะไรเนี่ยก็จะได้มีเอรินอยู่ในกล้องไงเอรินชอบเข้ากล้องเหรอเปล่าก็เอเลี่ยนอยู่คนละห้องกับมนุษย์ซันมนุษย์ซันจะเจอเอเลี่ยนได้แค่ที่ห้องชมรมเผื่อมนุษย์ซันจะได้ไม่ลืมเอเลี่ยนตัวนี้ไอ้ยาเอลินไม่ใช่เอเลี่ยนแต่ว่าเอลินคือเพื่อนของทุกคนนะน่าสวยจังเลยพี่แก้มไปตามไอจีน้องดิชอบรูปเลยสวยเนาะสวยมากนี่น่ารักอะหน้าเต่งปังขาวผ่องโอ้น้องขาวมากเลยเนาะหมายถึงมิวหรือจูนฮะหมายถึงมิวหรือจูนจูนพี่แก้มข้ามคนไปสนุกต้องไม่เงินเราเนี่ย
แล้วเดี๋ยวมาชมมิ้วอีกดูตามไม่ทันแล้วพี่ตอนนี้ชมทุกคนเลยอ่ะมากอดกันไหมคะกอดสิคะคู่นี้กอดเด็กนักเรียนอ่ะคู่กอดต่อเออน่ารักเขาต้องหันหน้ามาฝั่งนี้ moment เจริญพรมาสองคนนี้อ้าโอเคครูต้องทำท่าไหนนะคะอ๋อทำท่านี้กันครับแบบนี้นะคะคุณหัวใจที่แก้มมันไม่เหมือนคุณเป็นคางคูนนะคะแก้มของแก้มของอยากให้เล่นแบบนี้แต่ติดต่อเอออยากเสร็จโมเมนต์ขอบคุณทุกคนมากเลยนะเราจะไม่มีทางลืมโมเมนต์ของวันนี้เลยไม่มีทางลืมหรอกจากไปแค่ปีเดียวเองเจริญบางครูนะคะเจริญบางครูอ่ะนี่เหรอเย้ต่อไปนี้เราต้องตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วแหละแต่ปกติซันก็ตั้งใจอยู่แล้วนะก็ต้องตั้งใจมากกันเลยไงอยากได้กำลังใจจากองศาจังเลยอ่ะยอดน่ะซันเก่งอยู่แล้วซันทำได้แน่ๆเรารู้สึกว่ากำลังใจมันน้อยไปหน่อยอ่ะองศาคิดทำอะไรอยู่ท้องฟ้าซันสวัสดีซันเก่งทุกช่วงเวลาจริงเราว่ากำลังใจมันน้อยไปหน่อยอ่ะขอแบบน้อยแต่มากก็ได้กล้องอยู่จุ๊บไปเลยลูกจุ๊บจุ๊บหน้าผากก็ได้สองคนนี้ไม่เขินเลยอ่ะความแบบนั้นอ้าวแล้วซันจะให้เราทำอะไรหนูก็คิดว่าแบบนั้นพี่ก็คิดว่าแบบนั้นเราอยากกินข้าวฝีมือองศาให้เราทำอาหารเหรอใช่องศาทำให้เรากินได้ไหมแต่เราทำอาหารไม่เป็นนะเราก็เลยยิ่งอยากกินไงกินอะไรก็ได้องศาชอบกินอะไรแล้วก็กินตามองศาเลยคือเชียร์ฟักอัพโมเมนต์ว่าทำไมอ่ะสงสัยทำแย่มากอ่ะอาหารโอ้โหเขามีฮาล็อกแน่เลยอ๋ออันนี้เขาพี่เอลฟ่าทำหนิเวลาเขากินกันอ่ะนี่ทำแล้วหาพ่อทำองศาทำพ่อชิมทำไมเหรอคะพ่อมันแย่มากเลยเหรอคะมันไม่ได้แย่ลูกแต่ว่าหนูทำอาหารไม่ได้เลยต่างหากหนูทำอาหารไม่ได้เลยต่างหากอะไรมันจะขนาดนั้นผมเคยให้เขาต้มไข่นะคุณต้มไข่ไม่สุกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะพ่อใครๆก็เคยผิดพลาดแต่ว่าองศาเนี่ยเขาต้มไข่ระเบิดเลยอ่ะถ้าต้มไม่รอดลองทอดยังคะพ่อทอดนึ่งน่าจะเตรียมเจียวสารพัดเมนูเนี่ยลองทำมาหมดแล้วนะแต่ว่าก็กินไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะขนาดลาเต้ไม่กินเลยอ่ะงั้นลองคิดในแง่ดีเราลองเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนดีไหมต้มไข่ยังไม่ง่ายพออีกหรอมาม่าได้ไหมก็เริ่มจากอะไรที่มันเบสิกก่อนไงโอเคเข้าไหมเบสิกอะไรมาม่าโอเคหุงข้าวไม่เข้าไม่เข้ามันหุงยังไงอะพี่อัลฟ่าง่ายๆใช้แค่ข้อเดียวข้อเดียวอีกแล้วเหร
เอลินชิมไหมมาให้แม่ชิมดีกว่าเอาจริงเหรอคะแม่อืมเฮลินนี่จะรอดไหมเนี่ยน้องเจริญน้องเจริญคะน้องตินไปไหนอ่ะตินไปขี้จะตามไปดูองศาทำอะไรให้เรากินหรอข้าวอ่ะข้าวผัดเหรอน่าจะนี่จ้ะซันลองเปิดหรือก็ว่าซอสเอาก็ได้นะข้าวกับพี่ว่าน่าจะข้าวเปล่าแบบเปล่าๆเลยไม่ตกแต่งเลยทำไมมีแต่ข้าวเปล่าวะพี่ต้นช่วยชีวิตสิเรื่องนี้เนี่ยพี่ต้นเข้าใจน้ององศานะคะยังไงอะคะพี่ต้นอ๋อก็กับข้าวเนี่ยมันก็คงจะติดอยู่ที่ฝากล่องแหละค่ะข้าวก็ไม่มีมีแต่ข้าวสวยนั่นแหละทำรอดอยู่เมนูเดียวฉันผู้คลั่งรักก็จะกินข้าวเปล่าไม่มีน้ำปลาก็จะกินแค่นี้เราก็ดีใจแล้วจริงเหรออืมก้องสาตั้งใจทำให้เราเลยนี่เรามีผงโรยข้าวด้วยนะอะไรนะผงโรยข้าวถ้าจะขนาดนี้ไม่เอาน้ำปลามาด้วยเลยล่ะเอ้ยเราเอามาวิลล่าค่ะน้องเจริญเขาประชดไม่แต่มันต้องกินกับน้ำปลาใช่ไม่ใส่อะไรหน่อยหรอไม่อะแค่ข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วโอ้โหข้างรักที่สุดในจักรวาลโลกโมเมนติกโมเมนต์มนุษย์พี่อยากกินอะไรไม่เอาแค่ข้าวเปล่านะข้าวหมูกรอบพี่จะทำผัดผักบุ้งให้กินงั้นเดี๋ยวหากินเองเอาเอาอย่างน้องทันเขาบ้างสิแฟนเขาทำอะไรให้เขาก็กินหมดเลยอ่ะถ้าตอนเรียนเรามีโมเมนต์ดีๆแบบนี้คงอยากไปเรียนทุกวันเลยใช่เอาแบบโมเมนต์ตอนนี้นะใช่เอาแค่อีพีคงแบบว่าอยากไปเรียนทุกวันเขานอนด้วยกันหรอมองอะไรคะคุณองศาคุณสามานอนบ้านซันนอนหยิบได้หรอเรากำลังจ้องอยู่อะเพราะว่าตั้งใจอ่านหนังสือไม่ต้องเห็นก็รู้สึกได้เพราะว่ายังไงโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แล้วพูดแบบนี้คิดว่าโลกเป็นของตายหรอไม่ได้เห็นโลกเป็นของตายสักหน่อยเห็นว่าเป็นของคู่กันต่างหากขาดกันไม่ได้ก็ต่างหากฉันพูดแบบนี้โลกเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนเป็นสีอะไรจ๊ะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเหรอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนิดๆมันเขินแหละไม่ทำกันบ้านแล้วอ้าวฉันท่านอ่านหนังสือเถอะเราไม่กวนแล้วไม่อ่ะก็เราเปลี่ยนสีอ่ะขอโมเมนต์นะองศาตอนนี้เปลี่ยนจากสีแดงนิดๆเป็นสีแดงเข้มอ่ะเอ๊กล้องจับอยู่ไหมไหนขอดูหน่อยก็ปกตินี่แล้วถ้าแบบนี้ล่ะจะเรียกว่าปกติไหมมึงฝาต่อเลยใจเย็นๆมันแค่จุดเดียวเองอะเออเป็นไงล่ะพระอาทิตย์อยากได้มากกว่านี้พี่เป็นซันไงพี่รู้
ต้องมากแค่ไหนอะแบบไม่ต้องเว้นระยะมาได้แบบนี้ล่ะสองคนห่างกันตั้งหนึ่งปีพวกเราจะเป็นยังไงกันนะคู่นี้หนูว่าคอคุยกันทุกวันแหละไม่ว่าเราจะห่างกันกี่ปีแสงมันก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ว่าทุกเกือบทุกเวลาเพราะสุดท้ายแล้วอะเราสองคนก็จะมาโคจรเจอกันพอโลกเป็นของคู่กับพระอาทิตย์เหมือนที่ซันพูดไงนะแค่ปีเดียวเองแค่ปีเดียวเองมีแต่ซันอะพูดอยู่ว่าถึงปีจะเป็นยังไงคิดถึงเราไม่น่าซันอะทนไม่ได้ไงนั่นสิคิดถึงดีไหมอะจะไม่คิดถึงเหรอจะไม่คิดถึงหรออ้าวต่อรอบสองฝาอย่าให้ไฟในตัวองศาติดเออติดแล้วดับยากไม่คิดถึงไหมองศาทำไรอ่ะก็จะกระจีรันอยู่ในนั้นจ้ะจะกระจีนะเห็นไหมจะคิดถึงไหมหลายวันต่อหนูนึกว่าจะขึ้นหนึ่งเอลีนพี่อ้าวป้าหนูไปโรงเรียนก่อนนะซันองศาซันมารับเราเหรอหรือว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือว่าเราติดแล้วติดแล้วสอบติดสอบติดคือเราเราตัดทิ้งดูเมลีเล็กเมนได้แล้วเราจะได้ไปเรียนที่เมกาแล้วองศาเราสำเร็จแล้วองศาดีใจไหมดีใจสิดีใจแบบไหนล่ะนะดีใจดีใจแต่เก็บองศาไปคิดถึงเราไหมคิดถึงสิดีใจแต่ก็เสียใจอ่ะพี่บอกไหมนี่ไงหน้าออกเลยเราไปจัดกระเป๋าเลยดีไหมต้องเอาเสื้อไปกี่ชุดอ่ะตั้งปีหนึ่งหรือว่าไปช้อปปิ้งเพิ่มดีโอ๊ยตื่นเต้นนะเข้าใจมึงเปล่าเลยอ่ะใจมันวิวว่ะขออะไรมึงเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวนักเสียงกูลืมไปลองคืนนะพอดีว่ากูลืมอยู่กับปัญหาอะไรนะเองเออมาลงบทเสียงแน่เลยน้องเจริญเป็นอะไรหรือเปล่าน้องตีน้องเจริญแม่งไม่ฟักตาโมเมนต์เลยอ่ะมันเป็นลางร้ายลางร้ายเรื่องอะไรกันอ่ะน้องๆโอเคเปล่าทุกอย่างแม่งพังไปหรอพี่แล้วที่แม่งพังเนี่ยเพราะน้ำมนต์หลวงปู่เสกมึงอ่ะแล้วน้ำมนต์หลวงปู่เสกเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรด้วยคะน้องตินแล้วอะไรที่พังคะก็ฮาร์ดดิสก์ที่เก็บฟุตเทจของซันไงพี่ที่พังอ่ะเจริญอ่ะทำฮาร์ดดิสก์ตกใส่น้ำมนต์แล้วมันก็เลยพังอ่ะดิพี่คลิปที่จะเอาไว้ซันดูเป็นที่ระลึกก็ล่มไปด้วยอ่ะแค่หกใส่เฉยๆหรือเปล่าคะไม่ใช่พี่
มันทำ5ลิตรตกใส่ขันน้ำมนต์โอ้โหแล้วน้องเอาขันน้ำมนต์มาทำอะไรกันอ่ะหนูก็แค่อยากเสริมสิริมงคลให้กับซันองศาเอลินพี่ลูน่าพี่อัลฟาพี่มาวินพี่ต้นครูนิดาครูแบมแบมแล้วก็เพื่อนห้อง4ทับ6ที่อยากมาแจมอะค่ะแหมน้องเจริญนี่จิตใจดีจริงๆแล้วนะคะพี่ต้นคิดไม่ผิดจริงๆที่เรียกน้องเจริญเฮ้ยเรานี่ก็ฟ้าถึงจริงๆเลยอะนี่น้อยหน่อยมึงอะให้พี่ลองช่วยกู้ข้อมูลให้แม่น้องตินว้าลองให้มาวินช่วยดูนะโอ้โหอุ้ยแน่ใจนะว่าตกใส่ขันน้ำมนต์อะตกไปกี่นาทีเนี่ยวันหนึ่งค่ะวันหนึ่งหนูก็เพิ่งรู้วันนี้ตอนเอาขันมานี่แหละค่ะน้องนอนแช่น้ำมนต์น่าจะอิ่มบุญแล้วล่ะค่ะพี่ว่าอิ่มแหละว่าได้ไหมอะมึงไม่รอดแค่ตกพื้นยังไม่รอดเลยใส่ขันไม่ได้เลยพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้อุ้ยพอแล้วไม่เอาอย่าไหว้เราสิเดี๋ยวเราแก่เร็วนะตินเจริญพวกเธอไม่ต้องทำคลิปที่ระลึกอะไรให้เราหรอกไม่ได้หรอกแกจะไปอยู่นู่นต้องปีนึงเลยนะพวกเรากลัวแกจะลืมเราอะไม่มีทางลืมหรอกไม่ลืมแน่ใช่ซันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะตินแต่ยังไงอ่ะพวกเราก็ขอโทษนะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็สอบปลายภาคแล้วอ่ะคงไม่มีเวลาทำคลิปให้ซันแล้วอ่ะเจริญขอโทษนะคือถ้าจะทำใหม่มันก็ทำได้หรอกแต่ถ้าอยากตัดต่อให้มันดีอ่ะมันต้องใช้เวลาดิแล้วพวกเราสองคนนะเสียได้ดิเสียได้โมเมนต์ดีๆที่พวกเราถ่ายได้อ่ะคลิปดีๆมันก็อยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะตินเจริญฟังเรานะเราว่าเราเก็บความทรงจำดีๆของเพื่อนทุกๆคนไว้ในนี้แล้วก็ในนี้หมดแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีคลิปตัดต่อมี MV มีภาพสวยๆหรือว่ารูปถ่ายอะไรหรอกเพราะว่าคุณค่าของมิตรภาพแล้วก็ความรักของเราอ่ะเราเก็บมันไว้ในหัวใจแล้วก็ความทรงจำของเราเสมอเวลาที่เราท้อเราเหงาเราก็แค่นึกถึงช่วงเวลาดีๆนึกถึงความสุขนึกถึงเสียงหัวเราะพวกเราสิบหกกันแค่ครั้งเดียวนะแล้วทีนี้พวกเราจะไงต่ออ่ะก็ไปเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบไงใช่อีกไม่กี่วีคเราก็จะสอบกันแล้วอ่ะพวกเรามีอะไรต้องทำกันอีกเยอะเลยก็จริงเจริญกลัวสอบตกมากเลยอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกยังต้องยิ่งรีบไปอ่านเลยนะไปกันหมดนี่แหละไปกันเลยไหมได้มาเดี๋ยวเราติวให้ไปสอบอังกฤษก่อนใช่ไหมสงสัยมันคือนอนผิดท่าแน่เลยอ่ะก็บอกแล้วว่าอย่านอนอ่านหนังสือก็มันอ่านไม่ทันนี่นาไม่แซงจริงเลยนวดให้ทำไรอ่ะโมเมนต์นวดให้ไงโอ้ยน่ารักจังเลยนวดตรงนี้ที่มันจิตจี๊ดอ่ะนวดเก่งนะเนี่ยต่อไปนี้ถ้ามนุษย์พี่อ่านหนังสือไม่ไหวเดี๋ยวจะอ่านออกเสียงให้เอง
แต่งมานะถ้าใช้หูฟังจะจดจำได้ง่ายขึ้นขอบคุณนะน่ารักที่สุดเลยพี่เขินมีของจะมาอวดด้วยเอาแล้วขายแน่เลยอ่ะพี่แก้วต้องไปซื้อแล้วนะใช่แล้วจบแล้วทำไงดีอ่ะเป็นไงหมวกเอเลี่ยนแบบเดียวกันเด๊ะน่ารักไหมน่ารักน่ารักแบบเอเลี่ยนน่ารักอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าพี่ก็ต้องไปอยู่มหาลัยแล้วนะน้องอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ตอนนี้มีเพื่อนแล้วมนุษย์พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเก่งมากเลยอะเอลินเราก็คงได้เจอกันน้อยลงแต่ว่าพี่สัญญาว่าน้องจะคอยเห็นพี่อยู่ตลอดมนุษย์พี่จะเล่นมุกดวงจันทร์ใช่ไหมรู้ทันแล้วแต่สัญญาได้ไหมสัญญาอะไรสัญญาว่าจะเป็นเอลินที่มีความสุขกับเพื่อนๆได้เป็นเอลินที่รู้จักคุณค่าของมิตรภาพเป็นเอลินที่ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปสัญญาค่ะแล้วก็เป็นเอลินของพี่คนเดียวเท่านั้นเป็นเอลินที่น่ารักของพี่แบบนี้ตลอดไปสัญญาพี่ก็สัญญาว่าพี่จะรักเอลินตลอดไปโอ้โหเอานิ้วโป้งมาสิไอ้ยาไอ้ยาดูเอลินดิเอลินเขินเหรอเอเลี่ยนตัวนี้ก็คืนเหมือนกันเอาเอาวันสุดท้ายของการสอบในที่สุดก็สอบเสร็จแล้วแบบนี้ต้องฉลองเฮ้ยจะไปบุฟเฟ่ชาบูป่ะไป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 ดิบุฟเฟ่ปิ้งย่างได้ไหมอยากกินเบคอนกรอบแหมอะไรกันคะน้องๆไม่คิดจะชวนพี่ต้นคนดีคนหล่อคนเท่คุณครูคนนี้เนี่ยไปกินด้วยหรอคะก็ไปกันทั้งหมดนี่แหละค่ะวันนี้ครับมีพี่ด้วยแหมน้องเจริญเนี่ยก็คงจะคิดถึงไปตั้งใจสอบเข้ามหาลัยเถอะนะคะพี่ต้นแล้วน้องติ๋มทำได้ไหมก็ได้นะพี่ต้องขอบคุณพี่เลยที่ช่วยติ๋มให้อ่ะผมว่าเทอมนี้คะแนนผมพุ่งปี๊ดเลยแล้วองศักดิ์กับซันน่ะเป็นไงบ้างทำได้ไหมได้โอ้โหคู่นี้คือติดตลอดไม่ใช่แค่ควงนะจับด้วยนะด้วยโอ้ยไอ้ต้นอ่ะมาแค่ได้ทำว่าแต่ปกติหลังสอบเสร็จมึงต้องไปให้กำลังใจน้องๆไม่ใช่หรอวันนี้มึงไม่ไปทำหน้าที่พี่ต้นหรอวะเออจริงด้วยขอโทษนะคะน้องเจริญเดี๋ยวพี่ต้นเนี่ยขอตัวไปทำหน้าที่ของพี่ต้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะกลับมานะคะไปที่ชอบที่ชอบเลยค่ะพี่ต้นค่ะงั้นพี่ต้นรีบกลับมานะคะไม่ชอบน้องเจริญวะน้องๆนี่น่ารักทุกคนค่ะพี่ต้นมีลูกอมสูตรพิเศษมาให้พวกเราด้วยรับพร้อมกันนะ1 2 3เอ้าอุ้ยไอ้ต้นเธอทำอะไรครูแบมแบมอ่ะถือซะว่ามันเป็นสะเก็ดความรักอะครับสะเก็ดความรักสะเก็ดความรักเหรอเธอเจอสะเก็ดครูหน่อยพอมาถึงเวลาที่ซันจะต้องห่างไปไกลจริงยังไงเฮ้ยยังเอเลี่ยนเอาตรงๆก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยนะ
ว่าในอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงองศาเดี๋ยวเราไปลาเดียววิ่งของขวัญก่อนนะเดี๋ยวเราตามไปอืมให้เรารอไหมไม่เป็นไรองศาไปก่อนเลยงั้นเดี๋ยวตามมานะอืมสัญญานะพระอาทิตย์ยะชื่อตอนก็มีเดี๋ยวตามไปนะแต่สุดท้ายพอคิดมากไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีเพราะพอถึงจุดนึงเราก็ทำได้แค่ต่างคนต่างใช้ชีวิตของเราไปขึ้นแล้วปีหนึ่งแล้วดิถ้างั้นปีหนึ่งแล้วดิอ๋อแม่เขาไปม.5ใช่ป่ะซันน่าจะกลับมาม.6ป่ะเพราะนั้นมันม.4อ๋อเพิ่งม.4เวลาต่างกันนะนี่คือต่างนะ7โมงแล้วนะยังไม่ตื่นอีกหรอซันเราง่วงจะปล่อยให้เราดูหัวองศาอีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะหูโทษทีนะซันเราเบอร์อะมันคือเราอ่านหนังสือจนนอนดึกไปเลยเดี๋ยวนี้ตั้งใจอ่านหนังสือขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยว่าที่สัตวแพทย์หญิงก็ต้องขยันสิอย่าถ้าสอบไม่ได้จะเครียดเอาแล้วนี่ซันเพิ่งกลับบ้านเหรอนี่เราออกไปซื้อของกับโพสต์มานี่ก็2ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปอ่านหนังสือแล้วเหมือนกันองศาก็ลุกได้แล้วเตรียมตัวอาบน้ำเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำละอืมไปโรงเรียนก็สู้ๆนะตั้งใจเรียนอย่าโมแต่คุยนะซันก็อ่านหนังสือสู้ๆเหมือนกันนะฝันดีล่วงหน้านะเผื่อเรากลับมาไม่ทันบอกฝันดีอ่ะไม่ทันหรอกซันคิดถึงนะอดทนอีกนิดนะเราก็คิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวจะรีบกลับไปหาเลยอืมแต่ถ้าคุยกันทุกวันแล้วโมเมนต์ดีขนาดนี้ก็ตอนนี้ระยะทางของฉันกับซันห่างกันกว่า 14,000 กิโลเมตรเวลาก็ต่างกันถึง12ชั่วโมงและถึงชีวิตม.5ของฉันจะไม่มีซันเรียนอยู่ด้วยแต่ก็มีสมาชิกใหม่อย่างเอลินที่ดันได้มาเรียนห้องเดียวกันกับพวกเราเอลินเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มไม่ทำเปียแล้วรักค่ะรักจากพระจันทร์ของน้องพี่หนูน่าเกลียดให้หรอพี่หนูน่าเกลียดให้หรอไปไปฮะน้าเก็บกระดาษกระดาษไม่ได้หรอกใครออกมาเอลินกินกระดาษอีกแล้วหน่อยน่าจะฟันฝาดแต่ฉันก็ยังชอบที่เอลินไม่เหมือนใครอยู่ดีใครออกมาพวกรุ่นพี่ม.6ก็เรียนจบกลายเป็นเด็กมหาลัยกันไปหมดแล้วถ้าน้องตินจะเข้านิเทศจริงๆมันก็สามารถแต่หลายคนก็ชอบแวะมาเยี่ยมที่โรงเรียนอยู่บ่อยๆมีพี่เตรียมมาไว้นิดหน่อยส่วนครูแบมแบมและครูนิดาก็ยังคงเป็นครูที่น่ารักฉันไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมฉันมันดวงซวยตลอดเลยคะเนี่ยก็ครูค่ะประมาทจะปอกมะม่วงไปด้วยตาก็มัวดูคลิปไปด้วยแต่ฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรอีกอะคะก็ถ้าฉันปอกมะม่วงฉันก็ต้องโดนมีดบาดมือสิคะแต่นี่ทำไมฉันโดนค้อนทุบมือคะเนี่ยก็ครูไม่ฟังฉันฉันบอกให้ระวังฉันกำลังเอาค้อนน่ะทุบกระท้อนให้มันนิ่มอยู่ครูก็เอามือเข้ามาขวางอะกระท้อนน่ะปาลงพื้นมันก็นิ่มแล้วค่ะใครเขาใช้ค้อนทุบกันเดี๋ยวปาลงพื้นก็โดนเท้าครูอะค่ะเห็นไหมคนมันช่วยอะฉันนึกถึงครูตลอดนั่นแหละถึงจะชอบเถียงกันอยู่บ่อยๆเดี๋ยวจะเข้าห้องยังไงแล้วคะทีเนี้ยแต่ทั้งคู่ก็รักกันมากมือข้างนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะโอ้ย
ก็เปิดให้หน่อยได้ไหมล่ะคะตอนใหม่ๆเลยตอนนั้นทำให้ทุกอย่างเลยนะคะค่ะค่ะค่ะคู่นี่เหมือนกระท้อนเหมือนกันนะคะบางทีอ่ะทำไมอ่ะที่หวานใช่ไหมคะหน้าทุบค่ะเด็ดปอกอันนี้น่าหมดหรือเปล่าขอให้หนูสอบไฟนอลผ่านทุกวิชาอยากได้เกรดดีๆมากเลยเอาไปเข้ามหาลัยสาธุเลยอ่ะเฮ้ยพี่ต้นมาทำอะไรคะเนี่ยแต่ก็มีคู่ที่ดูไม่ออกว่ารักกันไหมอย่างคู่ของเจริญและพี่ต้นต้องขอพรให้พี่กับน้องเจริญเนี่ยอยู่เคียงคู่กันตลอดไปไงจ้าฮะเจริญสวยนะพี่อยู่ในเฟรนด์โซนบาร์เดอร์โซนพี่ต้นก็โอเคค่ะขอแค่พี่ต้นเนี่ยรักน้องเจริญก็พอค่ะเพราะความรักของพี่ต้นมันมั่นคงอย่างต้นไทรในวัดนี้นะคะวัดนี้ไม่มีต้นไทรค่ะพี่ต้นถึงจะไม่มีต้นไทรก็มีต้นคนนี้ที่รักน้องเจริญมากจริงคู่นี้ใช้หลักเหตุผลไม่ค่อยได้อีกสัก10ปีรวมถึงหลักไสยศาสตร์ด้วยเพราะทั้งคู่ต่างคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสุดยอดเลยนะส่วนพี่ลูน่ากับเอลินก็ยังรักกันดีมนุษย์พี่ถามหน่อยชีวิตมหาลัยกับชีวิตมัธยมแตกต่างกันยังไงพี่ว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันนะแค่ว่าเรามีอิสระมากขึ้นเลือกเรียนเองได้ไม่ต้องเข้าแถวตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้เลิกเรียนเวลาเดิมแต่ว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเราก็ตั้งใจมากขึ้นฟังดูรับมือยากน้องกลัวหรอนิดหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะพี่จะทำไงดีอ่ะให้น้องหายกลัวก็พอมีวิธีอยู่วิธียังไงอ่ะแค่มัธยมแต่ความรักก็มาจะทำให้โลกเราเอียงเสมอเพื่อให้คนสองคนได้ใกล้กันอะไรเนี่ยพี่บิดจะไม่รู้จะบิดยังไงละหรือช็อกกับเอลินอยู่ได้ดั่งใจอุ้ยองศาก็สาวส่วนความรักของฉันก็ยังคงเป็นการเฝ้ารอให้ดวงอาทิตย์กลับมาตามสัญญารอมาจะ1ปีละจะ1ปีใครแล้วหลับหรอเปล่าอยู่หน้าบ้านอย่าบอกนะมนุษย์กินข้าวเอลินได้คุยกับซันบ้างไหมอะคุยวันก่อนโน้นทำไมแปลกจังปกติซันจะโทรปลุกเราตลอดเลยนะนี่โทรไปก็ไม่รับอะพวกแกรีบลงไปกินข้าวกันได้แล้วเปิดเทอมใหม่แล้วนะเดี๋ยวก็ไปสายแต่วันแรกหรอกเป็นที่ม.6 กันแล้วนะอุ้ยพี่ม.6 แล้วก็สันรับสายหนูอ่ะสันรับอยู่หรือเปล่าแต่ปกติสันไม่เคยไม่รับนะใครแน่นอนคงสายอ่ะคิดมากนั่งเครื่องอยู่ค่ะรับไม่ได้มานิ่งทุกคน
พี่เตรียมรับตัวใหม่ให้น้องด้วยนะมนุษย์พี่เมื่อไหร่จะกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นองศาคนเก่าที่ขี้กลัวไม่มั่นใจหรือเป็นคนที่เอาแต่แคร์สายตาคนอื่นอีกต่อไปแล้วฉันคือองศาที่เข้มแข็งองศาที่ได้รับความรักจากพระอาทิตย์จนตอนนี้ฉันเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นมีโนไม่มั่นใจจะเป็นเรียนทันไหมเนี่ยเพิ่งมาอยู่กรุงเทพเหรอเราอ่ะใช่ค่ะพี่กฎของการเรียกวินน่ะมีอยู่แค่ข้อเดียวนะข้ออะไรเหรอคะข้อนิ้วชี้ล่ะเฮ้แค่ข้อเลยอ่ะพี่จำเอาไว้นะคราวหลังจะได้เรียกถูกขอบคุณนะคะไปเอสตาเชิญเลยครับรอแป๊บนึงนะน้องรถหมดค่ะเดี๋ยวจะตามมาใช่ปิ๊น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 มาแล้วนะปิ๊น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 เด็กเอสตาใช่ปะแล้วการรอคอยของฉันก็ได้สิ้นสุดลงไงบ้างคิดถึงเราไหมคิดว่าแต่อุตส่าห์หนูก็จะร้องก็จะร้องคิดถึงมากด้วยเรากลับมาแล้วนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตของฉันกับซันจะเป็นยังไงเราซันนะเธอเชื่ออะไรหรอยินดีที่ได้รู้จักนะองศาแม้ในวันที่มันแย่ที่สุดมันก็มักจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเราได้เสมอแต่ตราบใดที่โลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ฉันก็จะยังคงเป็นองศาที่เป็นหน่วยวัดขนาดมุมองศาที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรราศีองศาที่เป็นดั่งวงกลมบนท้องฟ้าองศาที่รู้ขนาดและอุณหภูมิความร้อนของพระอาทิตย์ได้อย่างดีเราอะไม่อยากให้องศาคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะสิ่งที่องศาทำวันนี้อะโคตรเท่เลยพันโลกของฉันมันหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างสั้นโลกที่เอียง 23.5 องศาเราไม่รู้หรอกนะว่าปลายทางจะเป็นยังไงอะแต่องศาช่วยอยู่ข้างเราฉันกว่าจะเห็นปลายทางได้ไหมองศาที่ระนาบเอียงรับวงโคจรของซันและจะเป็นเช่นนั้นซ้ำเป็นวัฏจักรทุกปีตลอดไปเจ้าบอกตกใจแบบนี้ไม่ได้นะใช่ใช่มาดีมาแล้วนะแต่ถ้าจบแบบนี้ไม่ได้ปากหนูเกือบแล้วนะจบแบบนี้ไม่ได้นะดีเก่งขึ้นเยอะนะเนี่ยแน่นอนสิก็เราได้ครูดีนี่นะแต่ให้ใครสอนท้ายปะเนี่ยไม่มีใครจะมาสอนท้ายเราเราให้ซันสอนอยู่คนเดียวแบบดีที่ฉันเอาแค่พาแต่ท้าย
จบแล้วค่ะตอนจบทำได้ดีทำได้ชื่นใจเนาะจริงสมใจมากเลยค่ะก็บอกแล้วว่าเคมีคู่เนี้ยเขาดีคือแบบว่าพอเป็นอะไรมูดอย่างเงี้ยคือมันน่ารักอ่ะคือใจคนดูมันก็ฟูอ่ะทุกคนใช่ค่ะนั่นแหละอ่ะพี่แก้มพูดก่อนก็เหมือนที่พี่คิดไว้พี่อยากให้มีการแบบไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ได้เห็นแบบว่าความเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้พูดตอนที่ใกล้จะจบก่อนแล้วนะไม่ได้เท้าความไปข้างหน้าพอมีโมเมนต์นี้ขึ้นมาพี่รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผล มันดูแบบว่าได้เห็นว่าความเป็นองศาเขาก็อยู่ได้ความเป็นซันเขาก็อยู่ได้คือเป็นความรักที่เป็นสเต็ปที่โตขึ้นโตขึ้นจากที่เขาฝ่าฟันอุปสรรคของเขากันมาฝ่าฟันเรื่องของปัญหาทางด้านครอบครัวหรือว่าเป็นความรู้สึกของเขาต่างๆนานาเนี่ยค่ะจนสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแล้วซันก็มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเห็นพัฒนาการของทุกคู่ด้วยอย่างลูน่าลินลูน่าก็มีความน่ารักค่ะอันนี้เกินความคาดหมายหลายๆซีนเลยพี่ชอบมากพี่คู่นี้ทำพี่เขินแบบตัวม้วนได้อ่ะเขินแบบโอ๊ยไม่รู้จะเขินยังไงอ่ะคู่นี้จริงๆค่ะก็น่าจะเป็นไม่อันนี้ส่วนตัวหนูนะเป็นตอนจบแบบที่หนูชอบก็คือเขาปูทุกคู่ให้มีความสำคัญหมดเพราะฉะนั้นมันต้องจบแบบให้เห็นทุกคู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคู่หลักอย่างเงี้ยเขาก็มีความแบบว่าให้เห็นว่ามันมีลูกเล่นในการที่พอห่างกันอะไรเงี้ยมันก็เลยได้เห็นโมเมนต์เขาว่าเขาโตขึ้นนะอะไรนะคืออย่างตอนท้ายอะเบสิกมากเดาได้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวซันต้องกลับมาอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นหนูจะร้องไห้เฉยเลยอะพี่ก็จะร้องไห้ไม่รู้ทำไมนะแต่มันเหมือนกับว่าด้วยความที่เรื่องอะปูมาก่อนหน้านั้นให้มีความแบบดราม่าปวดหัวอะไรหลายอย่างด้วยมั้งแล้วคือพอเห็นองศาที่แบบว่านิ่งแล้วก็รอด้วยความมั่นคงมั่นใจใไม่มีอะไรที่มาแบบทำให้เขาดูแบบว่าเป็นเหมือนเดิมอะให้เขาดูให้เขาดูโตอะไรทุกอย่างมันเลยกลายเป็นแบบว่ามันจบแล้วจริงๆอะมันถึงวันนี้แล้วจริงๆที่ในที่สุดพอซันมาแล้วมันก็เลยเหมือนกับเฮ้ยเราเข้าใจเขาอะจะร้องไห้อะมันพูดไม่ถูกนะโมเมนต์นั้นที่จริงแบบไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยที่ซันขับมอเตอร์ไซค์มาทุกคนน่ะน่าจะเดาได้หมดว่าเดี๋ยวซันต้องกลับมาซันต้องขับมอเตอร์ไซค์มาจังหวะนั้นน่ะแต่กลายเป็นแบบโหจะร้องไห้อ่ะคือแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นโมเมนต์อะไรแปลกดีเหมือนกันน่าจะเป็นจังหวะที่ว่าเราก็ฟังองศาพูดมาตลอดพูดมาตลอดอะค่ะพอพูดมาตลอดเสร็จปั๊บเราก็เห็นทุกอย่างได้ยินทุกเรื่องแล้วมันก็เลยทำให้เราอินไปเป็นสเต็ปเรื่องสเต็ปแต่ละสเต็ปไปพอถึงเวลาพี่ก็แอบลุ้นตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเขาติดต่อซันไม่ได้แล้วอะพี่แบบมันก็เป็นการมันก็เซอร์ไพรส์เขาแหละโดยที่เขาไม่คาดคิดแต่ว่าซันจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนที่นับบอกทุกคนเดาได้แต่ความรู้สึกที่เราฟังองศามาตลอดนั่นแหละทำให้เราจะร้องอินอะมันอินจริงๆอันเนี้ยแปลกดีเหมือนกันเพราะมันเป็นโมเมนต์ที่คนดูยังไงส่วนใหญ่ต้องเดาได้แน่นอนตั้งแต่รับสายไม่ได้แล้วยันว่าเรียกมอไซค์บอกว่ารอหน่อยนะอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วแต่พอซันมาแล้วมันกลายเป็นแบบมูดตรงนั้นคือมันดีมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเนาะพี่แก้มแบบเรารอแล้วพอตอนท้ายเราเห็นทุกอย่างมันนิ่งมันลงตัวมันดีไปหมดอ่ะมันไม่มีอะไรให้เรามาปวดหัวอะไรอย่างงี้ด้วยมั้งมันก็เลยแบบเขาอาจจะตั้งใจด้วยคือแบบความแบบอีลุงตุงนั่งปวดหัวเลยทุกอย่างคือเขาเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดใช่เลยคือพอเคลียร์หมดแล้วตั้งแต่ EP ที่แล้วอะพอมา EP เนี้ยเราเลยเห็นเลยว่าเอ้ยมันเป็นตอนจบแล้วจริงๆที่ทุกอย่างคือนิ่งไม่มีอะไรมาให้แบบปวดหัวอย่างตอนที่เขากอดกันที่ซันมาบอกว่าสอบได้อะที่พี่แก้มบอกว่าเดี๋ยวองศาต้องแบบว่าดีใจแบบเศร้าๆมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะซึ่งมันก็เข้าใจได้แต่องศาก็ไม่แสดงออกให้เห็นเลยถูกไม่แสดงออกเลยจริงๆเพราะว่ามันมีเวลาให้องศาเตรียมใจมาแล้วไงแต่แค่ว่าคนเรามันจะดีใจอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องโบกแหละใช่แต่คือเราเข้าใจในจุดนั้นน่ะมันไม่ได้มีอะไรให้มารู้สึกขัดใจหรือแบบปวดหัวคือเราเข้าใจเขาว่าแบบเขาแฮปปี้ที่แบบซันได้ไปแต่มันต้องมีอยู่แล้วที่แบบแอบรู้สึกแบบจะไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างทุกอย่างมันก็เลยดีหมดเลยใช่พอถึงเวลาไงต่อนิดนึงก็คือพอถึงเวลามันก็จะทำใจรับไม่ค่อยได้หรอกแต่มันก็ข่มใจได้แล้วแหละเพราะฉันทำใจมาแล้วทำใจมาแล้วเขามีเวลาแล้วองศาเขาก็โตขึ้นมากค่ะเขาก็
เขาก็แบบว่าเวลาซันบอกว่าเป็นซันต่างหากที่แบบเฮ้ยจะไปแล้วมันนานไหมนะมันจะอยู่ได้ไหมนะพี่สังเกตซันจะพูดคำนี้มาบ่อยมากแล้วองศาส่วนองศาเขาก็จะมีความหนักแน่นของเขาอยู่แล้วว่าปีเดียวเองอยู่ที่ไหนเขาก็หาทางติดต่อซันจนได้ไม่ว่าจะไปอยู่นอกโลกเขาก็พยายามคือถึงแม้เขาจินตนาการแบบไปแบบนั้นแต่ความรู้สึกเขาเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคือเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกขององศาหนักแน่นแล้วก็มั่นคงแล้วก็เข้มแข็งอ่ะองศาดูเป็นผู้ใหญ่ดูโตมากดูแบบว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอ่ะพี่ชอบนะแต่องศาเขาเป็นคนที่มั่นคงมากนะถูกค่ะคือแบบว่าถ้าเราแบบว่าไม่มีอะไรมาขัดใจเขาแล้วตั้งใจดูเขาจริงๆอ่ะใช่ค่ะคือถ้าตัดเรื่องความแบบงงเง่งหรืออะไรที่แบบว่าบทในตัวบทที่ไม่เคลียร์เขาอะแต่ถ้าเรามองเขาลึกๆอะสังเกตนะเขาซันจะไปนะแต่เขาไม่เคยพูดเรื่องว่ากลัวซันไปแบบว่ามีคนอื่นกลัวซันไม่นู่นแล้วไม่นี่แล้วหรืออะไรส่วนใหญ่จะเป็นตัวซันเองที่เปิดมาแต่ตัวองศาเขาไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยเพราะเขารู้ว่าเขาโฟกัสอยู่ที่คนนี้เขาชอบคนนี้จริงๆคือตัวองศาคือโฟกัสที่ซันตลอดสังเกตองศาจะแบบว่าไม่มีแบบไม่ค่อยหึงไม่ค่อยอะไรเพราะเขาค่อนข้างแบบโฟกัสกับคนคนนี้มากๆอ่ะคือองศาเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจซันสังเกตได้จากที่แบบว่า2คนนั้นมาบอกว่ากลัวองศาจะลืมตอนที่ทำไฟล์ข้อมูลหายอะค่ะเอ้ยขอโทษกลัวซันจะลืมแล้วองศาก็พูดขึ้นมาด้วยว่าซันเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ชอบพี่ว่า EP นี้องศาเก็บรายละเอียดตัวเองเก็บรายละเอียดความเป็นซันเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างอะได้แบบว่าครบอะครบมากเลย EP นี้ทำให้แบบพี่เข้าใจในความเป็นองศามากยิ่งขึ้นแล้วก็ชอบตัวละครองศามากยิ่งขึ้นเลยค่ะชอบที่เขายิ่งตอนเวลาเขาอยู่กับน้องซันเขาก็จะมีความแบบว่านอกจากการแสดงด้วยคำพูดแล้วแต่การกระทำของเขาอะค่ะเวลาเขาก็แบบว่าเอามือลูบหัวพี่เขาชอบมากเลยนะพี่มีความรู้สึกว่าองศาโตพอที่จะแบบปกป้องซันได้แบบว่าโดยความที่อินไปเองอะค่ะในความที่กินอินไปเองว่าความรู้สึกนั้นเขาลูบหัวเขาดูเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบนะคะเวลาองศาเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ชอบมากแต่ว่าที่จริงอ่ะองศาเขาก็มีพัฒนาการไม่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละเนาะแต่พอแบบว่ามูททุกอย่างมันแบบว่าคงที่ทุกอย่างอ่ะมันเลยยิ่งทำให้เราอินอ่ะถูกเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยองศาคือแบบว่าเราได้เห็นเสน่ห์เขาขึ้นมาเลยเนี่ยแหละคือเสน่ห์ที่เราบอกแล้วเราคอยบอกอยู่ตลอดว่าอยากให้ตัวคาแรคเตอร์องศาแบบเผยเสน่ห์เขามาอะไรเงี้ยเห็นเลยอย่างที่พี่แก้มบอกอ่ะคือเขามีความแบบมีความนิ่งมีความเป็นแบบผู้นำมีความอ่อนโยนมีความแบบให้กำลังใจมีความแบบอะไรทุกอย่างมีความแบบว่าให้เกียรติเชื่อใจอะไรทุกอย่างมากอะไรเงี้ยก็เลยพอแบบว่ามาเล่นใน mood EP 12เนี่ยคือชอบเลยโดนตกเลยใช่แล้วก็ซันหนูก็ชอบอีกหนูรู้สึกว่าซันเขาก็เป็นคนที่คือเขาอ่ะคือเราจะให้นิยามเขาอยู่แล้วแม้แต่เขาก็ให้นิยามตัวเองอยู่แล้วว่าเขาคลั่งรักคลั่งสุดๆคลั่งรักมากแล้วพอไปนึกถึงโมเมนต์น่ะซันก็สุดยอดนะในการที่โทรมาหาองศาทุกเช้าถูกรู้สึกว่าเอ้ยคือคู่นี้แต่คู่นี้เราก็รู้อยู่แล้วอะว่าเขาต้องแบบไปกันได้อะเพราะเขาแบบจริงใจและรักกันจริงๆดูแลกันจริงๆอะไรเงี้ยใช่ๆแล้วหนูก็ชอบที่สุดท้ายซันก็แบบว่าตัดสินใจสอบและไปคือเขาเหมือนกับว่าไม่ได้แค่รักองศาอีกเดียวแต่เขาก็ต้องรักตัวเองและคิดถึงอนาคตด้วยอะไรเงี้ยก็เลยดูแบบเป็นตัวละครที่โตไปเหมือนกันใช่ค่ะแต่บทซันเขาก็มีแบบว่าความโตความอะไรของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็มาเล่นว่าให้ซันได้ไปตอนที่เรื่องไปเรียนใช่ไหมจ๊ะถ้าเกิดไม่ให้ซันได้ไปนะบทซันก็จะกลายเป็นดูแบบเอ้ยทำไมเด็กคนนี้แบบว่าเอาแต่ความรักเอาแต่ความรู้สึกตัวเองไม่คิดถึงอนาคตพอมีตรงนี้มาเสริมมันดีนะหรือว่ามันทำให้ตัวละครดูแบบว่ามันไม่ใช่แค่เด็กมัธยมแบบรักใสๆแล้วแบบก็รักกันไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องเรียนมาเล่นแต่เรื่องเนี้ยเขาจะเล่นเรื่องเรียนบ่อยตั้งแต่แบบว่าตัวแอลฟาแหละที่จะสอบเข้านู่นเข้านี่เครียดแล้วเขาให้เห็นพัฒนาการว่าไม่ใช่แค่องศาที่เปลี่ยนแปลงให้ทุกเห็นทุกคนเลยขึ้นม.4เอ้ยม.5ม.6เข้ามหาลัยคือให้เห็นน่ะก็ชอบที่เขาแบบว่าคือคุณดึงตัวละครทุกตัวมาเล่นแล้วคุณก็ต้องให้เห็นให้หมดตอนจบให้เห็นหมดเลยนั่นแหละก็น่ารักดีค่ะทุกคนใช่ค่ะเหมือนการที่เขาได้แบบว่าสรุปทุกบททุกคาแรคเตอร์แล้วก็แบบว่าทุกอย่างอ่ะแม้กระทั่งคุณครู2คนก็มีโมเมนต์น่ารักมาเหมือนกันนะคะคือจบครบอ่ะพี่ว่าเป็นการจบที่ถือว่าเป็นการเดินทาง
ของโรงเรียนแห่งนี้ที่มีองศาซันนะมีสมาชิกทุกคนเดินทางมาจนถึงแบบว่าเรียกว่าทางแบบว่าอะไรนะจบแล้วอ่ะถึงปลายทางแล้วแล้วก็จบได้สวยอ่ะใช่ใช่แต่ถือว่าจบได้ดีจริงๆนะจบได้ดีถือว่าจบได้ดีจริงๆแต่ว่าก็ยังอยากให้มิวเลิฟมีเรื่องใหม่อยู่อ่ะอันนี้แน่นอนแล้วหนูก็ต้องการอันนี้ความต้องการของตัวเองเลยหวังว่าอนาคตจะเล่นอะไรที่ไม่ใช่มัธยมรู้สึกว่าเพราะว่ามิวเขาเอ้ยขอชมมิวอีกอย่างนึงได้ไหมพี่แก้มคือมิวอ่ะคือมิวก็ค่อนข้างโตแล้วใช่แล้วให้แต่ว่ามาเล่นเป็นมัธยมคือชมมากทุกคนถ้ากล้องเราเป็นอะไรแบบว่าขยับแล้วมันไม่ค่อยชัดอะไรยังไงขอโทษด้วยนะมันโฟกัสไม่รู้เป็นอะไรอ่ะหนูพูดถึงไงแล้วพี่แก้มมิวก็คือชมเลยว่าแบบเขาเล่นได้ดีมากคือแบบว่าคือโตแล้วแต่ว่าเล่นไปเป็นแบบม.4ได้แบบว่าคือโคตรดีโคตรอินยิ่งตอนงี่เง่าอะไรแบบนักแสดงเอาอยู่เข้าถึงอ่ะแต่ว่าอยากเห็นอะไรที่แบบว่าเห็นพัฒนาการในการแสดงมากกว่านี้ อยากให้สองคนนี้ได้รับบทบาทแบบท้าทายมากกว่านี้พี่ก็เหมือนกันนะเพราะเคมีเขาดีคู่นี้คือแบบว่าเคมีดีมากพี่ก็อยากเห็นในมุมที่น้องโตขึ้นโตแบบว่าเป็นในความเป็นจริงเลยอ่ะด้วยอายุของน้องอย่างน้องมิวใช่ไหมใช่อายุก็เยอะ28แล้วมั้งให้อยากได้แบบบทแบบวัยมหาลัยหรือว่าทำงานซึ่งทั้งคู่อ่ะได้เลยมหาลัยทำงานแล้วดูมีความแบบว่าแซ่บๆมีความแบบว่าจัดๆมีความแบบให้มันดูแบบว่ายังไงอ่ะไม่ใส่ใส่อ่ะพี่อยากดูโมเมนต์แบบนั้นเคมีคู่นี้ดีมากค่ะควรจะได้ไปเจอโลกอันกว้างไกลที่เป็นบทที่ท้าทายหน่อยใช่ส่วนหนูก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแต่หนูว่าไม่ได้ต้องการแซ่บไม่ได้ต้องการเลยนะแต่หนูรู้สึกว่าพอบทมัธยมแล้วมันก็แบบไม่ได้มีอะไรให้แบบได้เล่นเยอะได้ท้าทายนักแสดงตัวนักแสดงน่าจะเข้าใจเวลาเล่นน่ะเขาต้องการบทบาทใหม่ๆอ่ะที่มันแบบว่าได้แสดงเสน่ห์ใหม่ๆที่แบบไม่ใช่แบบอะไรเดิมๆเลยอ่ะก็หวังเพราะว่าช่วงนี้จิมเอ็มเขาก็ผลักดัน GL เยอะอยู่ก็หวังว่าสองคนนี้จะได้บทบาทอะไรที่แบบท้าทายหรือใหม่ๆบ้างก็หวังว่าน่าจะมีค่ะแล้วก็อีกคู่นึงก็คือวิลจูนก็อันนี้คือคาดหวังเลยว่าจะมีสักเรื่องที่ได้เป็นคู่หลักคู่หลักเลยใช่เพราะเคมีเห็นมาตั้งแต่หัวใจในสายลมแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็พูดอยู่ตลอดว่ามันจิ้นมากไม่ได้เพราะหนึ่งครูฝึกสอนกับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ค่ะเราก็อะไรมากไม่ได้อ่ะพอมาอันนี้ก็น่ารักเลยคือแบบเคมีเคใจคือใช่เลยเป็นแบบมัธยมเหมือนกันใสๆก็หวังว่าจะเป็นอีกคู่ที่ได้รับบทบาทอะไรใหม่ๆพี่ก็คู่นี้พี่ก็ว่าดูโตแล้วอะค่ะดูมีความโตแล้วก็อยากจะให้เป็นอีกวัยที่โตกว่าวัยมัธยมก็คือยังคงให้อยู่แบบว่าจะเป็นมหาลัยหรือทำงานพี่ก็ยังคงชอบสไตล์นี้แบบอยากให้เห็นความเป็นจริงหรือว่าการสะท้อนความเป็นจริงหรือบทไหนก็ได้ที่ให้น้องแบบว่าได้แสดงในมุมที่ดูโตหน่อยอะค่ะการแสดงออกอะไรมันก็จะได้แบบว่ามีความโตน่ารักไปอีกแบบนึงแต่ความเป็นมัธยมอะน้องก็เล่นถึงนะทั้งคู่ทั้งทุกคนนะทุกคนน่ะเล่นถึงหมดเลยบางคนอายุมากแต่ต้องมาเล่นด้วยความให้เป็นตัวเล็กตัวน้อยให้ดูความเป็นเด็กอ่ะคือตีบทแตกในแต่ละคาแรคเตอร์มากแต่พออยากจะให้น้องแค่อยากให้น้องเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองบ้างเผื่อจะได้เห็นอีกรูปแบบนึงใช่คือมัธยมมันก็ต้องมีอะไรที่แบบว่าหลากหลายเนาะเหมือนอย่างของซีรีส์ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบมีอยู่ช่วงนึงที่เทียบกันแบบว่าอย่างเจมินายโฟร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่อย่างปอนภูวินที่ไปเพื่อนายเขาก็มีความมัธยมแต่ดาร์กไปอีกเลยแหละใช่ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นเพอร์ชิมอนก็มีความดาร์กเหมือนกันแบบหัวใจในสายลมอะไรอย่างเงี้ยคือมัธยมก็จริงแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้สดใสอย่างเดียวถ้าสมมติว่าอนาคตจะเป็นมัธยมนะแต่ว่าหลีกได้ก็อยากให้ทั้งสองคนไปทั้งสองคู่ไปเล่นแบบอะไรใหม่ๆบ้างพี่นึกถึงไปเรื่องอะไรนะเรื่องที่เฟิร์สเข้าตังเล่นน่ะขาดไม่มากกว่ามัธยมอ่ะโอลิเฟนใช่พี่อยากให้กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ค่ะให้เล่นสไตล์นั้นอันนี้ความชอบส่วนตัวค่ะก็คงอยากเห็นอะไรที่แตกต่างอยากเห็นอะไรรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้นก็เชียร์น้องทุกคนค่ะใช่ทุกคนก็เชียร์นะคะก็ยังไงคลิปนี้นะทุกคนก็ฝาก
กดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามใช่ค่ะถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะคะในที่สุดก็เดินทางไปถึง EP สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่า EP สุดท้ายมันค่อนข้างแบบจะฟีลกู๊ดคือแบบดีเลยแหละทุกคนใช่ค่ะเนาะเราก็ปล่อยหมดแม็กไปตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยคือ EP นี้ก็คือบอกตรงว่าจบได้ดีจบได้สวยแบบว่าทุกคู่ก็คือเคลียร์จบอันนี้ก็เหมือนแบบมาคาดหวังกับผลงานต่อไปของน้องมากกว่าว่าอนาคตหวังว่าจะมีและจะได้ทำน้องเพราะฉะนั้นแฟนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้การเผื่ออนาคตน้องมีผลงานใหม่จริงๆเราจะได้มาทำใช่ค่ะนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ